ครับสำหรับประเด็นถัดมานะครับก็จะกล่าวถึงเหตุการณ์อุบัติภัยครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในอดีตนะครับวันนี้ก็จะนำเสนอ2เหตุการณ์ด้วยกันนะครับสำหรับเหตุการณ์แรกนะครับก็คือกรณีเกิดเพลิงไหม้โรงงานผลิตตุ๊กตา Cadder Industrial ประเทศไทยนะครับที่จังหวัดนครปฐมนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่10พฤษภาคมนะครับปี2536นะครับผลจากความสูญเสียที่เกิดขึ้นนะครับทำให้เกิดความสูญเสียไฟไหม้ครั้งใหญ่นะครับในประวัติศาสตร์ที่ทำให้ผู้ดำเนินงานเนี่ยเสียชีวิตเป็นจำนวน188คนนะครับจากเหตุการณ์นี้นะครับจากภาพก็จะเห็นได้ว่ามีผู้ดำเนินงานหลายคนที่สูญเสียชีวิตไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับเมื่อวิเคราะห์ไปก็จะพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากมีการจัดเก็บพวกวัสดุนะครับที่เป็นเส้นใยผลิตตุ๊กตาไว้ที่ชั้นล่างของอาคารนะครับซึ่งอาคารก็จะมีอยู่4ชั้นซึ่งนายจ้างของสถานประกอบการนี้นะครับเกรงว่าลูกจ้างจะมีการขโมยตัววัสดุผลิตตุ๊กตาออกไปนะครับเลยมีการล็อกกุญแจหนีไฟชั้นล่างเอาไว้นะครับดังนั้นเมื่อมีผู้ปฏิบัติงานคนหนึ่งนะครับเข้าไปทำให้เกิดประกายไฟนะครับและเกิดเพลิงไหม้ขึ้นที่จุดเก็บวัสดุนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นนะครับพนักงานก็พยายามที่จะหนีออกมาข้างนอกนะครับแต่เมื่อทางออกหนีไฟนะครับได้มีการล็อกกุญแจไว้ก็จะทำให้คนงานหลายคนนะครับสูญเสียไปในเหตุการณ์ครั้งนี้นะครับซึ่งเรามาดูคลิปเหตุการณ์นี้พร้อมๆกันนะครับว่าในวันนั้นเนี่ยเกิดขึ้นอะไรบ้างนะครับเรามาดูคลิปด้วยกันนะครับเหตุการณ์เพลิงไหม้โรงงานตุ๊กตาขนาดใหญ่ของบริษัท Cadder Industrial Thailand จำกัดบริเวณถนนพุทธมณฑลสาย4อำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมที่ถึงแม้จะผ่านมานานถึง22ปีแต่ก็ยังคงเป็นบทเรียนราคาแพงของหลายๆคนถึงระบบความปลอดภัยของโรงงานที่ไม่ได้มาตรฐานเช่นไม่มีบันไดหนีไฟประตูทางออกฉุกเฉินกว้างไม่ได้มาตรฐานและยังมีจำนวนน้อยเกินไปเมื่อเทียบกับจำนวนของพนักงานรวมทั้งโรงงานไม่เคยซักซ้อมการหนีไฟอย่างเป็นระบบให้กับพนักงานผลที่ตามมาจึงไม่ใช่แค่มูลค่าความเสียหายเป็นจำนวนเงินเท่านั้นแต่เป็นโศกนาฏกรรมที่คร่าชีวิตผู้คนไปถึง188รายและบาดเจ็บอีก469คนเมื่อย้อนกลับไปเมื่อวันที่10พฤษภาคม2536เวลาประมาณ 16:00 น.ได้เกิดเพลิงไหม้ชั้นล่างที่อาคาร1ของบริษัททำให้คนงานกว่า 1,400 ชีวิตพยายามวิ่งหนีตายออกจากอาคารอย่างโอลมานแต่ทว่าไฟกลับลุกลามอย่างรวดเร็วเนื่องจากสถานที่เกิดเหตุเป็นโรงงานตุ๊กตาผ้าที่มีเศษผ้าและวัสดุไวไฟอยู่เป็นจำนวนมากแต่ในขณะที่หลายร้อยชีวิตกำลังหาทางเอาตัวรอดจากควันไฟที่ลุกโชนอยู่นั้นเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นซ้ำสองเมื่อเพลิงที่ลุกไหม้ได้เพียง15นาทีได้ทำให้ตัวอาคารถล่มลงมาในพริบตาฝังคนงานที่กำลังหนีตายไว้ใต้ซากปรักหักพังที่ถูกไฟไหม้พนักงานดับเพลิงต้องใช้เวลานานหลายชั่วโมงจึงจะสามารถควบคุมเพลิงได้ในที่สุดก่อนที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยจะเร่งเข้าไปช่วยเหลือผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารพร้อมกับลำเลียงร่างของผู้เสียชีวิตออกมาโดยจากการสืบสวนหาสาเหตุของเพลิงมรณะครั้งนี้พบว่าเกิดจากความประมาทของพนักงานที่สูบบุหรี่ในโรงงานทำให้เกิดไฟลุกไหม้วัสดุที่ใช้ผลิตตุ๊กตาและลามอย่างรวดเร็วพร้อมทั้งโครงสร้างของอาคารที่ไม่ได้มาตรฐานเนื่องจากโรงงานแห่งนี้ต้องการประหยัดต้นทุนจึงก่อสร้างด้วยโครงเหล็กสำเร็จรูปซึ่งไม่ทนไฟจากความประมาทที่กลายเป็นโศกนาฏกรรมในครั้งนั้นจึงทำให้หลายฝ่ายได้ออกมารณรงค์และเรียกร้องให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงความปลอดภัยในโรงงานมากขึ้นเพื่อไม่ให้เกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยโรงงานตุ๊กตาเคเดอร์อีกซึ่งจากความเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องนี้จึงทำให้วันที่26สิงหาคม2540คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบให้วันที่10พฤษภาคมของทุกปีเป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาติเพื่อรำลึกถึงโศกนาฏกรรมดังกล่าวและย้ำเตือนให้สังคมตระหนักถึงความสำคัญของการป้องกันอันตรายและการดูแลความปลอดภัยในการทำงานในทุกสาขาอาชีพลดิษวดีตั้งสิริตระกูลโมโน29รายงานจากคลิปที่เราได้ดูไปเมื่อสักครู่นะครับก็จะพบว่าเหตุการณ์ครั้งนี้เนี่ยมันนำไปสู่ความสูญเสียเกิดขึ้นค่อนข้างเยอะนะครับดังนั้น
ความสูญเสียดังกล่าวนะครับได้เป็นเหตุการณ์ที่กระตุ้นเตือนให้กับผู้ใช้แรงงานหลายๆคนด้วยกันนะครับดังนั้นหน่วยงานราชการนะครับที่เกี่ยวข้องก็ให้ความสำคัญกับเหตุการณ์นี้นะครับแล้วก็กำหนดให้วันที่10พฤษภาคมของทุกๆปีนะครับกำหนดให้เป็นวันความปลอดภัยในการทำงานแห่งชาตินะครับซึ่งในวันนี้ก็ทั้งนายจ้างลูกจ้างนะครับก็จะให้ความสำคัญกับความปลอดภัยในการทำงานนำมาสู่การเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับลูกจ้างทั้งหลายนะครับอีกเหตุการณ์นึงที่จะกล่าวถึงก็คือเหตุการณ์กรณีเพลิงไหม้ซานติก้าผับนะครับซึ่งเกิดขึ้นเมื่อวันที่1พฤษภาคม2552นะครับคาบเกี่ยวจากวันที่31นะครับเนื่องจากว่ามีการแสดงคอนเสิร์ตนะครับแล้วก็มีการใช้ไฟเย็นนะครับซึ่งในเหตุการณ์ในวันนี้เนี่ยได้เป็นการจัดงานในวันที่มีการก่อนที่จะปิดตัวของผับอย่างเป็นทางการนะครับเพราะฉะนั้นก็จะมีลูกค้าเข้ามาใช้บริการค่อนข้างเยอะนะครับเมื่อลูกค้าใช้บริการเยอะแต่ทางออกหนีไฟมีจำกัดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดเพลิงไหม้เกิดขึ้นทุกคนต่างพยายามที่จะหนีเอาตัวรอดออกมาข้างนอกนะครับแต่ด้วยทางที่มีขนาดเล็กก็จะทำให้เกิดการเหยียบกันนะครับจากภาพที่เห็นนะครับก็จะพบว่าทุกคนต่างมุ่งไปสู่ทางออกนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดเหตุการณ์เหยียบกันนะครับไม่สามารถที่จะหนีออกไปได้ก็ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตนะครับจำนวน66ศพด้วยกันนะครับจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายหลายๆฉบับนะครับจากวันนั้นนำมาสู่การเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสถานบริการนะครับก็จะนำมาสู่ความปลอดภัยที่เพิ่มมากขึ้นนะครับสำหรับเหตุการณ์ความสูญเสียนะครับที่เราได้เรียนรู้กันนะครับนั่นก็คือจะนำมาสูญเสียต่อชีวิตทรัพย์สินนะครับรวมถึงสิ่งแวดล้อมนะครับโดยทั่วไปแล้วนะครับเวลาเรามองอะไรเนี่ยเราก็จะมองเห็นแค่ส่วนที่เรามองเห็นง่ายๆนะครับตัวอย่างเช่นภูเขาน้ำแข็งนะครับที่เรามองเห็นก็จะมองเห็นเฉพาะยอดด้านบนนะครับเปรียบเสมือนกับความสูญเสียครับยอดที่เรามองเห็นด้านบนเนี่ยก็จะเป็นในส่วนของค่ารักษาพยาบาลนะครับค่าทดแทนนะครับค่าประกันนะครับค่าทำศพนะครับแต่โดยทั่วไปแล้วนะครับภายใต้ภูเขาน้ำแข็งนั้นก็จะมีความสูญเสียที่เกิดขึ้นอีกค่อนข้างมากนะครับถ้าเกิดข้างบนยอดเนี่ย1บาทข้างล่างก็จะประมาณ50บาทนะครับซึ่งความสูญเสียประมาณ50เท่าด้วยกันนะครับมีอะไรบ้างอย่างเช่นอาคารชำรุดการสูญเสียเวลาจากการผลิตนะครับค่าทดแทนต่างๆนะครับค่าซ่อมเครื่องจักรนะครับค่าฟื้นฟูอาคารแล้วก็สิ่งหนึ่งที่สถานประกอบการมักให้ความสำคัญนั่นคือชื่อเสียงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเหตุการณ์หนึ่งครั้งเนี่ยก็จะนำไปสู่การสูญเสียภาพลักษณ์แล้วก็ชื่อเสียงนะครับเพราะฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือการป้องกันไม่ให้ความสูญเสียเกิดขึ้นนะครับ